อันที่มาวันนี้ที่เรามาตรวจสอบเป็นยังไงบ้างครับเราได้แจ้งหนังสือถึงวัดปูนรมแล้วก็ทางสำนักพุทธแล้วก็ทางเรียนทางผู้ให้การวัดนะครับวันนี้เราจะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบแนวเขตเพื่อที่จะให้เห็นมีความชัดเจนว่าการตรวจสอบแนวเขตที่มีพื้นที่บางส่วนที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเข้าใจว่าอยู่ในเขตที่ดินครอบครองของตนนะครับเราก็ตรวจสอบจนสรุปว่าเป็นท่านรองผู้ว่าการวัดผู้บริหารขอปรับในขั้นตอนเนื่องจากวัดเนี่ยยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์สอบเขตให้ครบรอบทั้งหมดทั้งแปลงนะครับก็เลยว่าวันนี้มีปฏิที่ประชุมโดยมีทางต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ว่าการจังหวัดผู้บริหารทางเมทัพภาค2แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับวันนี้ได้เข้าประชุมร่วมกันก็มีปฏิว่าจะให้ทางวัดเนี่ยยื่นหนังสือภายใน15วันยื่นสอบเขตนะครับยื่นสอบเขตครั้งที่แล้วยื่นไปครั้งหนึ่งแต่ว่าสอบไม่จบก็เลยว่าฉบับนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้เป็นทางการภายใน15วันเนี่ยวัดจะยื่นหนังสือสอบเขตที่ดินโฉนด66ไร่เศษเนี่ยว่าอยู่จุดใดแล้วก็มีการซ้อนทับหรือว่าส่วนของพญานาคที่สร้างอยู่ตรงนี้มันเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ถือว่าการร้องเรียนที่ร้องมากับกรมอุทยานจะได้ถือว่าเป็นทางวัดได้ทำถูกต้องอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็อยากชี้แจงว่าให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายแต่ถ้าบางส่วนที่เมื่อชี้เขตแล้วทางวัดเนี่ยเข้าใจว่ามันมีหมุดของวัดหมุดที่ดินของวัดถนนของวัดเนี่ยอยู่ด้านนอกเขาเข้าใจว่าที่ดินแล้วก็ส่วนหางของพญานาคเนี่ยก็อยู่ในเขตแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมีการขยับแนวเขตหรือมีการขยับหมุดอันนี้ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนตามกฎหมายตามระเบียบแต่ถ้าอยู่แล้วอยู่ในเขตพระราชกิจกาของอุทยานแล้วก็อยู่ในโฉนดของวัดบางส่วนในส่วนที่ลุกล้ำก็ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนก็มี2เรื่องคือ1ทางวัดเจตนาหรือไม่ที่จะบุกรุกนะครับถ้าทางวัดยืนยันว่ายังจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วก็ยังเชื่อว่าอยู่ในเขตโฉนดอยู่ดีอันนี้ก็ต้องไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามพรบ.ของอุทยานก็ว่าไว้ว่าในกระบวนการตรงนั้นแต่ถ้าวัดเชื่อว่ามีการปักหมุดนอกเขตแล้วเชื่อโดยสนิทใจว่ามันเป็นโฉนดของที่ดินของวัดมาตั้งแต่แรกอันนี้ก็อาจจะดูว่าวัดมีเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้เราก็มาดูอีกทีนึงถ้าเห็นแล้วมีการแก้ไขสรุปแล้วถ้ามันเป็นการสร้างล้ำเข้าไปแล้ววัดแก้ไขโดยด่วนเนี่ยผมว่าวัดขาดเจตนาอันนี้ก็มาว่ากันในกระบวนการที่เราจะสามารถที่จะให้พนักงานสอบสวนทั้งคณะกรรมการทั้งผู้ว่าการจังหวัดกรรมการที่วันนี้ที่ได้ลงความเห็นเนี่ยจะลงความเห็นออกยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นกรอบที่ดีเป็นการพูดคุยกันในทางออกที่ดีโดยคณะกรรมการวัดส่วนหนึ่งที่จะต้องนำเสนอในส่วนที่มันเป็นจริงเขาร้องสองเรื่องนะครับก็เรื่องของการบุกรุกล้ำในส่วนของหางพญานาคส่วนที่สองก็คือไอ้ส่วนที่ล้ำไปแล้วเนี่ยมันจะมีเงินที่ออกมาชัดเจนว่ามีการบริจาคมีการอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้ทรัพย์ของกุฎิยานหรือว่าทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยไปหาประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองอันนี้ก็ฝากไว้ว่าแต่ว่าวันนี้เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเราอยากคุ้มครองเรื่องการท่องเที่ยวเราต้องการให้วัดที่เป็นวัดแต่จังหวัดที่ถูกต้องแล้วใสแล้วสวยทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างไว้ตรงนี้เราอยากเห็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับ